น้องคนนี้นี่จากบ้าน AF5 น้องโบโอ้โหก็ถือว่ารุ่งเรืองในเรื่องของงานแสดงนะคะมีมาอย่างต่อเนื่องคือบทบางเรื่องอาจจะเป็นเหมือนประกอบตัวรองอะไรอย่างนี้แต่เธอก็มีมาตลอดเลยใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงคะคือในกองถ่ายนั่นแหละเดินอาจจะมีการพลาดอะไรบ้างนะคะขาพลิกแล้วก็เอ็นข้อเท้าคุณพี่ฉีกไปเลยไม่คิดดูว่าเอ็นฉีกเนี่ยมันโอ้โหเจ็บปวดทรมานตอนนี้ก็ต้องใส่เฝือกอ่อนพันเอาไว้แล้วก็ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงแต่เธอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ยอมให้อาการป่วยมาเป็นอุปสรรคในการทำงานเด็ดขาดแม่ไหนลองฟังเธอซิสาวแกร่งคนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากเลยค่ะแต่ว่าก็คือเวลาเดินเยอะๆอะไรก็พยายามใส่เฝือกไว้ก่อนแล้วก็ใช้ไม้เท้าเพราะว่าจะได้ไม่ลงน้ำหนักเยอะแล้วก็จะได้หายไวๆกว่านี้อีกเพราะว่าอยากให้มันกลับมา 100% อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าเกิดว่าแบบ2อาทิตย์นี้ทำตัวดีไม่อะไรแบบไม่ลงน้ำหนักมากก็จะหายเร็วก็หายกลับมาเป็น 100% ได้เร็วแต่ว่าก็สู้ตายอยู่แล้วค่ะแล้วก็บมไม่ยอมให้ขาเจ็บแค่นี้มาเป็นอุปสรรคการทำงานแน่นอนโอ้โหฟิตมากจริงๆเลยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยถอดเฝือกออกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องพักฟื้นกันต่อนะคะอย่างน้อยอีก6สัปดาห์นี่มีภาพใน Instagram ของเธอนะเพราะถ้าเกิดสมมติก่อนหน้านั้นยังต้องรับการดูแลอย่างแบบว่าเต็มที่เองก็มีผลงานฝากทิ้งท้ายกันไว้ด้วยใช่มี2เรื่องเลยนะคะฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักฟาร์มแบบว่าฟาร์มเลี้ยงแต่เลี้ยงไก่นะไม่ใช่พูดไม่ชัดแล้วก็อีกอันนึงก็คือสุภาพบุรุษจุฑาเทพนั่นเองนะคะติดตามผลงานของน้องโบด้วย